ราก็อยู่ที่ห้องอาหารโรงแรมชินทาราคีรีสอร์ทระยองนี่ค่ะแล้วก็มาตักอาหารเช้ากันค่ะมันจะเริ่มจากอะไรแม่นี่เริ่มด้วยนี่แล้วมีชีสก้อนเล็กอย่างนี้ด้วยเอ้ยหนูคิดว่าเป็นชีสคิดว่ากระเทียมโอ้โหนี่เป็นแผงของที่ขอนี่เขามีนี่ให้ด้วยนะเป็นปลาดองแม่ชอบมากเลยเขายังไงบ้างนะกติกาก็คือว่าทางโรงแรมจะให้ลูกค้าน่ะเลือกรอบในการทานอาหารเพื่อให้ห้องอาหารไม่แน่นเกินไปลูกค้าไม่แน่นเกินไปก็สามารถจัดที่โต๊ะให้ทานได้แต่อาหารก็ยังเป็นบุฟเฟ่ต์เหมือนเดิมใช่ค่ะก็เป็นบุฟเฟ่ต์ที่ทำมาเนี่ยดังๆวันนี้วันอังคารแล้วคนใหญ่นะคะมีข้าวสวยแล้วก็มีนี่เป็นไก่ผัดแมงมุมนี่แกงกะทิหมูอ๋อแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นไข่ไข่สเตชันใช่ค่ะต่อเอาแม่จะกินกันแล้วโอ้ไส้กรอกไส้กรอกโซฟาโซฟาตู้เหมือนที่เซเว่นเลยคิดไปเองค่ะโอ้ควันไม่คิดแล้วก็ข้าวต้มข้าวใส่ตะไคร้ก็ฝั่งนี้เป็นโซนขนมปังแพนเค้กหมูแดงเลือกสีแดงอ๋อคนนั้นอันนี้อ่ะอันเดอร์สอนมีแคปเปียนสตรอเบอร์รี่แดงสตรอเบอร์รี่อ๋อมีชากาแฟด้วยเราก็ต้องกดเองมีเอสเปรสโซ่กาแฟดำคาเฟ่ไหนขอดูว่ามันอะไรแป้งของแป้งเป็นอะไรคะเป็นขนมปังกับเนยแล้วก็แกงสตรอเบอรี่กับน้ำผึ้งก็มีคอนเฟกต์แล้วก็มีแก้วน้ำนี่คือการผสมผสานระหว่างเนยและแกงสตรอเบอรี่ขอบคุณครับ